ขนมชนิดนี้เตรียมราคาพุ่งหลังยาย่าอุรัสดาบอกว่าอร่อยมากนับว่าเป็นอีกนักแสดงมากความสามารถเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะร้องเล่นเต้นแสดงเธอก็ทำออกมาได้อย่างดีสมบูรณ์แบบยาย่าอุรัสยาจากที่ทราบกันดีว่าเธอถูกเหล่าแฟนๆยกให้เป็นนักขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกหนึ่งคนที่ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรหรือถ่ายรูปคู่กับอะไรก็ทำเอาราคาพุ่งสูงจนน่ากลัวก่อนหน้านี้ในช่วงโควิด -19 ระบาดใหม่ๆยาย่าได้สร้างปรากฏการณ์ตลาดต้นไม้สั่นสะเทือนมาแล้วเพราะว่าราคาพุ่งสูงเป็นหลักแสนบาทเลยหลังจากที่ยาย่าถ่ายภาพคู่และล่าสุดก็ถึงคิวของขนมไทยที่เตรียมขึ้นราคาโดยโพสต์นี้ยาย่าระบุแคปชั่นว่าอร่อยจนต้องลองเลยครับในภาพนี้จะเห็นว่าเป็นขนมไทยคลุกด้วยถั่วเหลืองซี่ดูน่ารับประทานมากหลังจากที่โพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นต่างมีบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ว่าได้ซื้อตามยาย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรียกได้ว่ายืนหนึ่งผู้ทรงอิทธิพลทางการตลาดจริงๆค่ะ